ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะแล้วยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีนะคะและยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์นะคะทางคอมพิวเตอร์แมปนะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีนะคะทุกยุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะไม่ว่าจะเป็น Panasonic นะคะ Samsung LG TCL นะคะค่ะและรับชมผ่านอุปกรณ์ทางมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS นะคะเพียงท่านดาวน์โหลดคำว่า Channel 8นะ CHANNEL เลข8นะคะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะพอท่านเจอท่านก็โหลดดาวน์โหลดขึ้นมาเลยค่ะท่านจะได้รับชมช่อง8ทีวีพูดได้ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยใน Facebook นะเข้าไปที่ Facebook ไทยทีวี8นะคะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook แล้วก็ร่วมพูดคุยหรือว่ากดไลค์นะคะท่านจะได้รู้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะคะช่องทางการรับชมอย่างแบบละเอียดเลยนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ทางทีมงานเนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่อัปเดตแล้วก็เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าหนังดังนะคะก็จะได้รับชมแล้วก็ได้รับรู้กันแบบติดเกาะเลยนะคะติดสถานการณ์เลยค่ะส่วนท่านที่จะดูย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะแล้วก็ SMS 4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะสหรัฐแคนาดานะคะอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโทรเข้ามาที่เบอร์1800นะคะ6945145ค่ะค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะเบอร์สหรัฐและเบอร์แคนาดานะคะ1800694145นะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้นะคะค่ะมี SMS เข้ามานะคะกำลังจะซื้อรถค่ะดวงถูกโฉลกกับสีอะไรคะคุณข้าวค่ะคุณข้าวนะฮะค่ะสีขาวกับสีเขียวนะค่ะสองสีอะนะฮะเป็นโฉลกกับคุณข้าวสีเขียวเหรอคะสีเขียวจะไม่ค่อยเห็นที่จะเป็นสีฟ้ามากกว่าสีเงินก็ได้นะสีบอลเงินก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันค่ะสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีเขียวไม่ใช่สีฟ้าถ้าไม่ชอบสีเขียวก็บอลเงินหรือสีขาวไปเลยถ้าสีเขียวไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่นะคะอาจารย์มีเห็นแต่สีฟ้าจะมากกว่าถ้าไม่ก็จะเป็นบอลเงินหรือขาวก็ดีกว่าใช่ไหมคะบอลเงินหรือขาวเลยค่ะบางคนก็ชอบสีเขียวๆไงนะมันจะอาจจะมีแค่บางยี่ห้อมั้งคะที่แบบมีสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอันนี้เราก็ไม่รู้นะลองดูนะเผื่อสีขาวกับสีเขียวหรือสีบอลเงินนะครับลองดูนะคุณข้าวนะฮะค่ะแล้วจะอ๋อรถก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าก็คือจองพฤหัสขับออกวันอาทิตย์หรือว่าจองวันอาทิตย์ขับออกพฤหัสนะคะสองวันนี้นะคะเป็นฤกษ์ของพ่อฤาษีค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยผมขออนุญาตมือถืออาจารย์อ้อเนี่ยค่ะนี่เป็นฤกษ์ของวัดท่าซุงนะถ้าแม่พี่น้องจดไว้ก็ดีนะฮะเขาบอกรถยนต์ซื้อวันอาทิตย์นะฮะคือจองพฤหัสเนี่ย ก็ขับวันอาทิตย์ซื้อวันอาทิตย์ก็ใช้วันพฤหัสค่ะเหมือนซื้อวันอาทิตย์ก็ใช้วันพฤหัสซื้อวันพฤหัสก็ใช้วันอาทิตย์น่ะค่ะนะฮะวันเสาร์5เขาเรียกวันเสาร์5วันเสาร์5ก็หมายถึงว่าวันเสาร์ตรงกับขึ้น5ค่ําบางคนเข้าใจผิดนะฮะเสาร์5นี่แรม5ค่ํค่ะนึกว่าเสาร์5ไม่ใช่นะค่ะสมมุติวันอาทิตย์เนี่ยตรงกับวันที่10อ่ะสมมุติเอ้ยวันเสาร์เนี่ยสมมุติวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันที่10ค่ะแต่เขาเป็นแรม5ค่ําค่ะเขาไม่ได้เรียกเสาร์5ค่ะแต่ถ้าวันที่10เนี่ยเป็นสมมุติวันเสาร์เนี่ยสมมุติวันเสาร์ก็เกิดเป็นวันที่10ค่ะแต่มันเขียนว่าขึ้น5ค่ําค่ะเขาเรียกเสาร์5ก็เอาเป็นว่าถ้าวันเสาร์ไหนที่เขียนว่าขึ้น5ค่ําใช่ก็คือเสาร์5เสาร์5นะฮะค่ะวันเสาร์5เนี่ยเค้าเหมาะกับวันปลุกเสกค่ะนะฮะเขาห้ามทํากันมงคลค่ะนะฮะยกเว้นพุทธาภิเษกนะฮะค่ะนะฮะส่วนวันพฤหัสเนี่ยนะฮะเขาไม่ให้แต่งงานพฤหัสค่ะนะฮะอีกอันนึงตําราอีกอันนึงเนี่ยเขาว่าวันเสาร์เหมือนกันก็จะทะเลาะกันเหมือนกันค่ะนะฮะก็ลองดูบางทีคนเขาโทรมาขอเลิกผมอะ
ผมก็เอาเลิกหลวงพ่อฤาษีให้ห้ามแต่งงานพฤหัสนะแต่อีกอันนึงอ่ะอีกเลิกนึงก็ผมอ่านดูเหมือนกันก็วันเสาร์เขาจะทะเลาะกันค่ะนะฮะก็เลยผมก็เลยให้2เลิกเนี่ยพฤหัสกับเสาร์อย่าไปแต่งงานแล้วกันค่ะนะฮะเว้นไว้หน่อยนะครับนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ห้ามขึ้นบ้านใหม่การขึ้นบ้านใหม่ก็หมายถึงว่าการที่หรือย้ายที่ทำงานก็เหมือนกันนะค่ะเราจะย้ายตรงนี้ไปรับตำแหน่งใหม่หรือย้ายบ้านย้ายที่ทำงานค่ะนะฮะเราก็อย่าไปวันอาทิตย์ค่ะนะฮะวันอาทิตย์ปิดค่ะสำนักงานปิดนะวันอาทิตย์ก็ห้ามขึ้นบ้านใหม่ค่ะนะฮะแล้วก็ไปวันอื่นดูฤกษ์เรานะครับแล้วจำเป็นไหมคะว่าวันพระอะไรอย่างเงี้ยวันพระก็เรียกหน่อยก็ดีวันพระก็พรมเทวดาเขาติดกิจนิมนต์ไงเขาไปฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงนะฮะนะฮะบางทีพระอินทร์ท่านอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเทศนะฮะหรือว่าพระอินทร์ประเทศเองเลยหรือว่าหลวงพ่อเก่งๆท่านก็ถอดกายขึ้นไปเทศพรมเทวดาข้างบนน่ะนะฮะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่านะฮะว่าพระอินทร์ท่านอาราธนาใครเพราะพระอินทร์ท่านเป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์สวรรค์ทั้งหมดมีอยู่6ชั้นไม่มี7ชั้นนะ7ชั้นนี่ก็เป็นการพูดเล่นๆกันะนะฮะมี6ชั้นก็คือจาตุมหาราชยามชั้นที่1อ่ะจาตุมหาราชิกาน่ะหรือจาตุมหาราชเนี่ยมีท้าวมหาราชทั้ง4อ่ะนะฮะจาตุมหาราชิกาก็ได้ชั้นที่1อันที่2ดาวดึงชั้นที่3ยามาชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานรดีชั้นที่6ปรินิมมิตวัสวดีถ้ามีแค่6ชั้นนะฮะก็เป็นอันว่าพระอินทร์ท่านอยู่ชั้นที่2ชั้นดาวดึงแต่ท่านคุมสวรรค์ท่าน6ชั้นเลยนะครับก็สรุปแล้วว่าวันพระก็ควรจะเหมาะกับสวดมนต์ใส่บาตรสังฆทานไปทำบุญนำกุศลมากกว่าส่วนฤกษ์ต่างๆก็เราก็เลี่ยงไปหน่อยนะฮะมี SMS นะคะคุณจากคุณเกมค่ะอยากทราบว่าชีวิตนี้จะได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศหรือทำงานต่างประเทศบ้างไหมคะอ๋อได้ไปแน่นอนคุณเกมค่ะนะฮะก็นึกถึงล้อ5กับหลวงปู่ทวดเอามาติดตัวไว้นะฮะค่ะเสด็จพ่อล้อ5กับหลวงปู่ทวดก็จะคุ้มครองป้องกันคุณเกมนะฮะค่ะไม่ให้เล่นเกมบ่อยๆใช่ใช่ไหมเขาชื่อคุณเกมค่ะเกมเหรอคุณเกมเอานะทำบุญนึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงรอ5ท่านค่ะให้ท่านคุ้มครองนะอธิษฐานจิตเอานะฮะว่าอยากจะไปต่างประเทศก็ไปค่ะนะฮะไปต่างประเทศก็ขอให้ได้ไปเร็วๆแล้วหรือว่าทำงานที่นั่นนะคะให้มีความสุขนะฮะค่ะอ้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อกี้เป็นเลิกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำถูกต้องไหมเลิกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยถ้าไปที่วัดท่าซุงหรืออำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวัดของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยวัดท่าซุงเนี่ยก็จะมีเลิกพรหมสิทธิ์ขายค่ะนะพอไม่เป็นก็ไปซื้อมาได้แผ่นละ10บาทเองนะหรือมาอยู่กรุงเทพก็จะมาที่ซอยสายลมผลโยธิน8ค่ะไปในทีเลิกพรหมสิทธิ์ก็แผ่นละ10บาทค่ะนะฮะก็จะมีเลิกวงกลมเป็นเลิกดีนะฮะไปดูได้หรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้นี่ใช่ค่ะมีเหมือนกันดาวน์โหลดขึ้นมาก็ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะนะครับดาวน์โหลดขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้จะบอกถึงเลิกหลวงพ่อปานให้ค่ะหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะค่ะนะครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องจดให้ดีนะค่ะคนที่เกิดปีชวดค่ะนะคนที่เกิดปีชวดนะครับมีเลิกหลวงพ่อปานเลยนะจดไว้นะฮะวันที่เป็นลาบนะฮะวันที่ให้ลาบให้คุณเลยนะคนที่เกิดปีชวดนะฮะก็คือวันพุธค่ะวันพุธจะให้ลาบแก่ท่านค่ะท่านจะทำอะไรคนที่เกิดปีชวดวันพุธจะทำอะไรวันพุธเนี่ยเป็นลาบค่ะส่วนวันที่เป็นชัยชนะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะจำไว้นะฮะคนที่เกิดปีชวดวันพุธเป็นลาบค่ะวันอาทิตย์เป็นชัยชนะค่ะนะฮะคนที่เกิดปีฉลูค่ะปีวัวเมื่อกี้ชวดเป็นหนูไปแล้วอันนี้ฉลูเป็นวัวนี่ผมเอาเลิกหลวงพ่อปานมานะฮะเป็นเลิกของครูบาอาจารย์นะฮะเอามาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์นะฮะคนที่เกิดปีฉลูวันพฤหัสเป็นลาบ
วันพฤหัสเป็นลาภนะฮะวันจันทร์เป็นน้ำตกไม่ใช่อาจารย์เป็นชัยชนะวันจันทร์เป็นชัยชนะค่ะอ้าวนะฮะจดไว้พี่มอพ่อแม่พี่น้องที่เกิดปีฉลูปีวัวค่ะวันพฤหัสเป็นลาภวันจันทร์เป็นวันแห่งชัยชนะค่ะนะฮะจะไปหาเงินหาทองก็ไปวันพฤหัสค่ะจะไปให้ชนะนะฮะติดต่อแล้วก็ได้ความประสบความสำเร็จมีชัยชนะก็ไปวันจันทร์ค่ะนะฮะเป็นฤกษ์ประจำตัวท่านเลยนะฮะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเป็นฤกษ์หลวงพ่อปานสำหรับคนปีฉลูไปแล้วค่ะปีต่อไปปีขานปีเสือค่ะคนที่เกิดปีขานนะฮะวันดับไปแล้ววันศุกร์วันศุกร์เป็นลาภค่ะนะฮะวันศุกร์เป็นลาภนะฮะวันอังคารเป็นวันแห่งชัยชนะค่ะนะครับคนที่เกิดปีขานนะฮะคนที่เกิดปีเถาะอะดำขำเกิดปีเถาะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเถาะเป็นกระต่ายนะฮะวันเสาร์เป็นลาภค่ะนะฮะวันพุธเป็นชัยชนะนะฮะนะฮะคนเกิดปีมะโรงเป็นงูใหญ่ถูกต้องไหมค่ะวันอาทิตย์เป็นลาภค่ะวันพฤหัสเป็นชัยชนะค่ะนะฮะปีมะเสงนะฮะงูเล็กวันจันทร์เป็นลาภค่ะวันศุกร์เป็นชัยชนะค่ะนะฮะคนเกิดปีมะเมียนะฮะมะเมียเป็นม้าวันอังคารเป็นลาภนะฮะวันเสาร์เป็นชัยชนะคนเกิดปีมะแมมะแมเป็นแพะเป็นแพะใช่ไหมฮะค่ะวันพุธเป็นลาภวันอาทิตย์เป็นชัยชนะนะครับค่ะคนเกิดเป็นวอกปีวอกอ่ะปีลิงอ่ะนี่เป็นเรื่องหลวงพ่อปานพระบรมโกนะฮะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแสดงว่า2วันนี้เป็นวันดีของเรานะฮะคนที่เกิดปีวอกวันพฤหัสเป็นลาภค่ะวันจันทร์เป็นวันชัยแห่งชัยชนะค่ะนะฮะหายไปแล้วอาจารย์อ้อดูสิผมเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นนะฮะเมื่อกี้ปีวอกไปแล้ววอกเป็นลิงใช่ไหมฮะปีละกาคนที่เกิดปีไก่ปีละกาวันศุกร์เป็นลาภค่ะวันอังคารนะฮะเป็นชัยชนะนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เกิดในปีจอนะฮะปีจอเป็นสุนัขนะฮะผ่านไปทางนู้นค่ะอาจารย์นะฮะวันเสาร์เป็นลาภค่ะวันพุธเป็นวันชัยชนะนะฮะเขาเรียกชัยยะวันพุธชัยยะใช่ไหมคนที่เกิดปีกุลเป็นหมูปีหมูน่ะนะฮะไม่ใช่เกิดปีกุลแล้วต้องเป็นหมูทุกคนนะฮะคนเกิดปีกุลวันอาทิตย์เป็นลาภวันพฤหัสเป็นชัยชนะนี่ใช้ได้ทุกวันเลยส่วนวันอื่นก็ไม่ต้องไปจดจำมีอีกวันนึงนะสำหรับ2วันเนี่ยวันดีแล้วกันค่ะนะฮะวันอื่นๆก็จะมีวันตกต่ำมั่งวันเป็นโจรมั่งวันเลิกโจรมั่งเลิกกาลกินีมั่งเลิกมรณะมั่งค่ะก็เลยไม่ได้บอกแล้วกันนะฮะค่ะเอา2วันนี้ก่อนเอาวันเด่นๆก่อนนะฮะลาภกับชัยชนะหมายถึงดีทั้งคู่เลยอะไรคะลาภก็หมายถึงร่ำรวยไงค่ะเราจะไปติดต่อการงานคือแค่ไปวันนั้นอย่างเงี้ยเหรอคะติดต่อได้2วันเลยดีทั้งคู่อ๋อค่ะก็คือ
เป็นวันดีของเราวันแข็งของแต่ละราศีใช่ไหมคะเป็นวันแข็งก็ได้ของเราค่ะเป็นวันที่ดีเด่นของเราอันนี้เป็นตามเรื่องหลวงพ่อปานเรื่องหลวงพ่อปานนะไปหาอ่านได้เนี่ยเข้า Google ก็ได้ฮะพิมพ์เลิกหลวงพ่อปานถ้าจดไม่ทันแล้วมีวันไหนเป็นวันส้มตำไหมคะมีเดี๋ยวต้องหลังรายการก่อนส้มตำนะฮะเดี๋ยวอ้อทวนให้นะคะท่านที่เกิดปีชวนนะคะวันพุธเป็นลาภวันอาทิตย์เป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีฉลูนะคะวันพฤหัสเป็นลาภวันจันทร์เป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีขานวันศุกร์เป็นลาภวันอาทิตย์เป็นชัยวันอังคารเป็นชัยชนะค่ะขอโทษค่ะท่านที่เกิดปีเถาะวันเสาร์เป็นลาภวันพุธเป็นชัยชนะค่ะท่านที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์เป็นลาภวันพฤหัสเป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีมะเสงวันจันทร์เป็นลาภวันศุกร์เป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีมะเมียวันอังคารเป็นลาภวันเสาร์เป็นชัยชนะค่ะท่านที่เกิดปีมะแมนะคะวันพุธเป็นลาภค่ะวันอาทิตย์เป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีวอกค่ะวันพฤหัสเป็นลาภวันจันทร์เป็นชัยชนะค่ะท่านที่เกิดปีลกาวันศุกร์เป็นลาภวันอังคารเป็นชัยชนะค่ะท่านที่เกิดปีจอวันเสาร์เป็นลาภวันพุธเป็นชัยชนะนะคะท่านที่เกิดปีกุลนะคะวันอาทิตย์เป็นลาภวันพฤหัสเป็นชัยชนะค่ะเป็นเลิกหลวงพ่อปานวัดบางลำโพค่ะนะฮะก็เอาตำราท่านมาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังใช่ค่ะเผื่อเป็นประโยชน์ไงฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ขออนุญาตพี่ทีมงานค่ะขึ้นภาพอะไรใช่ไหมเป็นภาพพิธีตั้งศาลที่บ้านคุณสุเทพค่ะที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาค่ะเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะก็จะเป็นภาพการตั้งศาลเท้ามหาพรหมนะพระพรหมสีหน้าแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็พิธีเป่ายันให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่นั่นเลยค่ะนะฮะผู้ที่มาร่วมงานเลยนะแล้วก็จะเป็นการตั้งศาลเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ค่ะมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานนะฮะการตั้งศาลเท้าจาตุมหาราชทั้ง4เนี่ยเป็นตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบานุโคเมื่อกี้ให้เลิกหลวงพ่อปานแล้วให้เลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วนะฮะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เป็นครูบาอาจารย์นะฮะก็ของพ่อแม่พี่น้องนะฮะหลายท่านนะฮะแล้วก็ผมก็เคารพทั้งหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานและครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดท่าซุงอ่ะทุกท่านเนี่ยนะฮะมีโอกาสก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปวัดท่าซุงได้วัดสวยงามมากนะฮะวัดของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะไปกราบท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดอนันต์เจ้าอาวาสนะฮะท่านเมตตาสูงมากนะฮะแล้วท่านก็ในความเชื่อผมนะผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะฮะแล้วท่านก็มารับสังฆทานนะฮะที่ซอยเสรีลมพหลโยธิน8เนี่ยทุกวันที่เขาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนน่ะนะฮะช่วงต้นเดือนค่ะนะครับครูบาอาจารย์เก่งๆเยอะเลยที่วัดท่าซุงนะฮะค่ะท่านได้ทางในกันทุกคนนะฮะค่ะใช่ค่ะก็ไปขอกราบนะฮะความรู้ได้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับค่ะอันนี้เป็นวิธีที่จบจากตั้งศาลก็หว่านทรายเสกนะฮะวันไซเสกเพื่อให้พูดผีในบ้านเนี่ยเขาออกไปก่อนนะฮะแล้วก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านหวานเพื่อกันสัตว์ร้ายกันพูดผีวิสาทนะฮะไม่ให้เข้ามาต้องหวานจากในบ้านออกนอกบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านนะฮะอันนี้ก็เจิมรถประมาณไม่รู้กี่คันนะ5คันได้มั้งน่ะใช่ไหมหลายคันบ้านคุณสุเทพมีรถเยอะบ้านคุณสุเทพก็เนื้อที่ประมาณ50ไร่อันนี้ด้านหน้าก็มีบ้านใหญ่2หลังนะฮะบ้านใหญ่2หลังแล้วก็นี่ก็บวงสรวงก่อนเห็นไหมฮะบวงสรวงก็จะมีจัดตามพิธีกรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยไก่ต้มวางทิศเหนือหัวหมูวางทิศใต้ออกตกนะฮะวางผิดมีเรื่องนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกการจัดต้มบวงสรวงเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมก็ให้ทุกคนจับสายสินใช่ไหมฮะและผมอาราธนาพระพุทธเจ้าคือสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยแล้วก็เบื้องบนทุกพระองค์เลยครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดสังหวายครูบาอาจารย์ผมเนี่ยค่ะนะฮะให้ท่านมาทำพิธีอุทิศเจ้ากรรมในเวรของแต่ละท่านให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะ
เดี๋ยววันที่14พฤษภาเราก็จะจัดบวงสรวงอย่างเงี้ยค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาที่โคราชนะฮะบ้านเมตตานะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่จองเบอร์พี่หมอแล้วนะฮะจองคิวพี่หมอแล้วก็ทุกคนก็มาจับสายสินได้เลยนะฮะหรือมาไม่ทัน4โมงเช้าก็ทยอยมาได้นะฮะผมก็แก้กรรมให้ตามคิวทีละท่านไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะมารักษาฟรีนะครับอันนี้ก็ขอญาติคุณป้าเอาเท้าแตะหลังหน่อยมันเป็นขอราชนาสมเด็จองค์ปฐมน่ะขอพระบาทท่านน่ะนะฮะขอบารมีพลังจิตของท่านแก้กรรมให้แต่ละท่านนะฮะต้องดูว่าป่วยบางคนกระดูกเคลื่อนบางคนกระดูกหักบางคนกระดูกแตกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหรือบางคนพูดผีพิสัยก็สิงอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อทางพุทธคุณเขาเรียกว่าคุณพระนะฮะเป็นคุณพระนะฮะเป็นการแก้กรรมทางคุณพระนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่เขาป่วยมาแล้วเขาก็หายป่วยแล้วนะฮะผมก็มีความสุขไปด้วยนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะของสังคมในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะฮะอ้าวอยากเป็นตำรวจหรือทหารอะไรทำนองนี้กับพอจะมีโอกาสได้เป็นไหมครับคุณชมพู่เป็นนักธุรกิจดีกว่านะคุณชมพู่นะครับแต่ถ้าอยากเป็นก็เป็นไปไม่เป็นไรนะไม่ได้ให้โทษอะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจจะรวยกว่านะครับอันนี้สำหรับดวงคุณชมพู่นะครับอ้าวจากน้องมะเหมี่ยวตอบไปเรียบร้อยแล้วใช่นะฮะเอสเอ็มเอสก็ส่งมาได้เรื่อยๆเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นภาพมีน้องอุเทนน้องเกื้อกูลนะฮะนี่เขาเป็นสาธารณสุขนะฮะและอีกคนก็ทำอยู่โรงพยาบาลนะฮะชาปาอุตรดิตถ์ด้วยก็อุตส่าห์มาช่วยงานกันนะฮะมาช่วยคุณสุเทพให้คุณสุเทพแฮปปี้นะฮะมีความสุขไปนะครับอันนี้เราหาทางออกไม่ได้ว่าเราจะไปที่ทางไหนดีเลยถามน้องสุเทพข้างๆใช่การเจิมรถค่ะเจิมรถนะฮะเจิมรถอ่ะนะฮะค่ะก็เป็นพิธีคร่าวๆนะฮะในหมวดพิธีกรรมนะฮะที่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องดูเพื่อเราอยากจะให้แบบว่าพิธีกรรมโบราณเนี่ยไม่ให้สูญหายไปไหนพิธีกรรมสายผมเนี่ยเป็นสายหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะฮะเพราะผมเป็นคนจังหวัดอยุธยานะเกิดที่อยุธยาถึงมาโตในกรุงเทพก็แล้วแต่ผมก็มีความรักบ้านเกิดนะฮะเพราะว่าผมก็จะขับรถกับเนี่ยนะฮะลูกดำขามจันอ้อก็ไปที่ยุทธยาบ่อยๆค่ะนะฮะเพื่อไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใช่นะฮะแล้วก็เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลนะครับก็ทุกจังหวัดดีทั้งนั้นนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทุกจังหวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่นะฮะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะแล้วก็พระบรมราชินีนะฮะค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยคุ้มครองพวกเราใช่ค่ะนะฮะเราก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกวันนี้เป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วเราก็จงมีความสุขนะฮะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยทะเลก็เยอะใช่ค่ะภูเขาก็แยะนะฮะตอนนี้น้ำไม่มีค่ะอาจารย์อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปเลยค่ะนะมีแต่พ่อแม่พี่น้องต่างชาติอยากจะเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นนะฮะเมืองไทยยังมีที่สวยๆอีกเยอะที่เราเกิดจนตายยังเที่ยวหมดยังอ่ะเมืองไทยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จงภูมิใจนะฮะเราไม่ได้เป็นขี้ข้าใครใช่ค่ะใช่ไหมฮะถ้าฆ่าก็โดนตำรวจจับใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้บรรพบุรุษเราอ่ะใช่ค่ะบูรพมหากษัตริย์กับบรรพบุรุษนะฮะคุ้มครองพวกเรานะครับอ้าววกมาถึงบ้านเมตตาเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์คุณหมอต่อกับคุณหมอจินดีกว่าฮะนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพวกเราเป็นส่วนเล็กๆนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคเป็นน็อตตัวเล็กๆอ่ะนะฮะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณหมอต่อกับคุณหมอจินเนี่ย คุณหมอต่อเขาอยากจะสร้างโรงพยาบาล นะฮะแบบแพทย์ทางเลือกอ่ะนะฮะส่วนผมก็อยากจะสร้างโรงทานให้กินฟรี24ชั่วโมงผมอยากจะสร้างเทพกุมภันนะฮะก็แมทกันเลยระหว่างพี่หมอต่อพี่หมอจินกับผมเนี่ยนะฮะแล้วองค์ปฐมท่านก็ประทานชื่อบ้านเมตตามาให้นะฮะคุณหมอต่อกับคุณหมอจินท่านก็เอาบ้านนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยนะฮะบ้านพักทหารของท่านนะฮะจ
จัดเป็นบ้านเมตตาให้พ่อแม่พี่น้องที่ไม่บางทีคือมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือเงินมาถือมาหน่อยก็ได้ค่ะไว้ตอนกลับบ้านไว้ขึ้นค่ารถพอนะฮะค่ะไม่มีเงินสักบาทก็มาท่านจะได้รับการรักษาฟรีค่ะใช่ค่ะแก้กรรมฟรีลงณหน้าทองฟรีเป่ายันมหาเศรษฐีให้พ่อแม่พี่น้องฟรีสักยันให้ฟรีด้วยค่ะนะครับแล้วก็คนป่วยทุกชนิดเลยมารักษาฟรีเลยบางคนก็มาดูดวงนะบางคนก็มาปรึกษาฮวงจุ้ยนะบางคนก็มาเสริมสิริมงคลให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ทานข้าวเนี่ยพี่หมอจัดบุฟเฟ่ต์เป็นร้อยชุดเลยน่ะนะฮะแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยน้ำฟรีค่ะนะฮะแล้วก็คุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็ทำข้าวต้มจะทำโจ๊กไก่มาโจ๊กไก่นะฮะนะฮะมีทั้งโจ๊กมีทั้งบุฟเฟ่ค่ะใช่ค่ะพี่หมอพี่จินจัดบุฟเฟ่เป็นร้อยชุดนะฮะค่ะนะครับผมจะอิ่มไปด้วยเรื่องของเรื่องผมรอกินอยู่นะผมรอกินฟรีอยู่เหมือนกันค่ะนะฮะแล้วผมจะให้แก้กรรมให้เนี่ยเข้าคิวนะฮะโทรไปที่พี่หมอต่อก่อนเบอร์คุณหมอต่อ0818776983คนกลางน่ะนะฮะค่ะนะคนกลางใจดีมากนะฮะอาจารย์หมอต่อเนี่ยเป็นอาจารย์หมอด้วยนะสอนหมอด้วยนะฮะค่ะแล้วทำไม2คนนี้หน้าเหมือนกันนะคะอาจารย์ดูดิคะคนไหนคนข้างนี้กับข้างนี้เห็นป่ะน้ำหน้าเหมือนกันนะคะอาจารย์จินเหรอไม่ใช่อ่ะเนี่ย2กรอบนี่ทำไมหน้าเหมือนกันนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะลอกเลียนแบบไงพยายามแต่งตัวให้คล้ายนะครับในกรอบขวากับกรอบซ้ายคนริมจะเหมือนกันเห็นไหมทีนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วนะฮะคุณหมอต่อคนกลางค่ะคุณหมอจินนะฮะแฟนท่านนะฮะค่ะ0อ่ะเบอร์คุณหมอต่อนะฮะ0818776983เบอร์คุณหมอจิน0818529363ค่ะทวนอีกทีนะคุณหมอต่อ0818776983คุณหมอจิน0818529363วันที่14นะฮะค่ะพฤษภาคมวันเสาร์นะฮะนะฮะที่เนี่ยไปรักษาฟรีนะฮะเฉพาะวันนี้นะเดือนละครั้งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะบอกวันที่เท่าไหร่อีกค่ะนะฮะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะฮะนะครับเป็นวันแรกเลยนะครับมาสักช่วงก่อน4โมงเช้าก็ดีะนะฮะหรือว่าถ้ามาไม่ทันก็ตามมาสมทบได้หรือว่าท่านไม่มารักษาไม่มาแก้กรรมไม่มาสะเดาะเคราะห์ไม่มาซึ่งเราจัดให้ฟรีอ่ะใช่ไหมฮะถ้าไม่มาทานข้าวฟรีเลยทานให้อิ่มๆนะฮะนะครับท่านก็จะได้มีความสุขนะฮะใช่ค่ะแล้วคอยดูซิว่าผมกับพ่อแม่พี่น้องที่ทานข้าวเนี่ยใครจะกินจุกว่ากันค่ะนะฮะงานนี้แหละผมเตรียมพุงไว้แล้วนะฮะเตรียมท้องให้ว่างนะครับอ่ะนะฮะก็เป็นเรื่องดีๆนะฮะที่เนี่ยรายการเนี่ยท่านไม่ได้ท่านภูมิในการต่อเนี่ยนะฮะค่ะท่านชื่อต่อเหมือนกันใช่นะฮะท่านก็เมตตานะฮะอยากจะเผยแพร่สิ่งดีๆจากช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยไปทั่วโลกเลยนะเพราะไม่มีน้องสามารถเนี่ยรายการนี้สดนะดูผ่านมือถือก็สดดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็สดดูผ่านอุปกรณ์โลกุของอเมริกาก็สดนะฮะพ่อแม่พี่น้องดูได้ทั่วโลกเลยนะฮะหรือเข้าไปดูไม่ทันนะค่ะดูไม่ทันดูย้อนหลังเลยค่ะนะฮะดูที่ YouTube นะ CH8 Thai TV ค่ะ CH8 Thai TV นะฮะหรือจะเข้าไปชมประวัติผมหรือรายการย้อนหลังของผมก็เข้า YouTube รายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะFacebook นะฮะที่อาจารย์อ้อทำมี2เฟซเท่านั้นนะฮะค่ะท้าวกุมภาอาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์ค่ะนอกนั้นลูกศิษย์ทำหมดเลยค่ะถ้าจะคุยกับผมคุยกับอาจารย์อ้อก็ท้าวกุมภาอาจารย์เอตาทิพย์กับดำขำตาทิพย์ค่ะ2เฟซนี้นอกนั้นก็ลูกศิษย์เขาทำก็คุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาก็เมตตาทำให้ค่ะนะฮะเหมือนกันก็คุยได้หมดนะนะเพราะเรามีปากมีปากก็คุยได้หมดใช่ไหมฮะค่ะก็จะใน Facebook เท้ากุมภาอาจารย์เอตาทิพย์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นวิดีโอด้วยเป็นภาพด้วยค่ะก็ท่านจะได้รู้เรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ว่าการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินอีกครั้งนะฮะก็คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องจดเบอร์ไว้นะฮะค่ะก็เราจะทำอย่างเงี้ยเดือนละครั้ง
ฟรีเนี่ยเดือนละครั้งค่ะมีอาหารฟรีมีน้ำข้าวปลาอาหารน้ำกินฟรีค่ะทำเดือนละครั้งเดือนละครั้งที่ค่ายสุรนารีในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีก็จะมีบ้านพักทหารของพี่หมอต่อเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าบ้านเมตตานะฮะก็เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะนะฮะเพื่อตอบแทนนะฮะค่ะคุณแผ่นดินตอบแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะขอบคุณพี่ทีมงานนะคะที่ขึ้นเบอร์ให้พี่ทีมงานนี่ค่ะเดี๋ยวออกไปนี่เขาจะเบิกกระโหลกอาจารย์เอด้วยนะฮะใช้จังวันนี้ไม่รู้ใช้จังให้ทำนู่นทำนี่จังเออพี่เขากำลังเล่นเฟซอยู่เลยพี่เขาหาข้อมูลเพื่อที่จะได้ทำให้Facebook ของเขาเนี่ยตามหาข้อมูลใช่เพราะตอนนี้ Facebook ของช่อง8นะคะเข้าไปที่ไทย TV 8นะคะก็จะมีเรื่องราวพี่ๆทีมงานเขาจะอัพข้อมูลเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าเรื่องราวของหนังดังหรือว่าช่องทางการรับชมเนี่ยพี่ๆเขาก็จะอัพข้อมูลเข้าไปนี่ช่อง8นะเนี่ยเข้าไปเลยนะ www.thaitv8.com ใช่ค่ะเป็นรายการสดทันทีเลยค่ะท่านเข้าในมือถือเข้าในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือต่างประเทศนี่ก็ดูมีกล่องลกุอยู่แล้วอุปกรณ์ลกุของอเมริกาก็ดูได้ใช่ไหมฮะและชมทางหน้าจอ www.thaitv8.com ได้เนี่ยเข้าไปเลยค่ะนะฮะดูผ่านตอนนี้ก็เป็นรายการสดเลยทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ท่านที่มีมือถือในระบบ Android หรือว่า iOS ก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะ CHANNEL แล้วก็เลข8ค่ะทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยค่ะก็โหลดขึ้นมาได้เลยนะฮะก็ดูนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะค่ะคุณกิ่งอยากจะรู้ภายในสิ้นปีนี้จะมีโอกาสมีความรักครั้งใหม่ไหมคะค่ะไม่ได้มีความรักครั้งใหม่ค่ะจะมีโอกาสมีความรักใหม่คะอ๋อมีโอกาสมีความรักใหม่ความรักใหม่ไงค่ะคือคุณกิ่งเขารักคุณใหม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนะตกลงว่าคุณกิ่งจะมีความรักไหมคะคุณกิ่งก็จริงๆเป็นดวงที่อับเรื่องความรักนะค่ะถึงมีความรักก็ไม่มีความสุขอ่ะคุณจริงทำยังไงอะคะอาจารย์ต้องแก้จะพูดคำว่าแก้นะ หลายท่านคิดแล้วหลายท่านคิดแล้วแก้อะไรหรอแก้อะไรนะฮะ เป็นการแก้กรรมอ๋อโอเคค่ะไปบวชเนคขมะสัก3วันอะค่ะบวชนุ่งขาวผมขาวมีหลายที่เลยวัดวาอารามก็มีบวชเนคขมะทั้งนั้นหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะก็บวชได้ขมะได้ค่ะบวชทั้ง3วันแก้กรรมไปก่อนแล้วก็หาเสด็จพ่อเราห้ามมาแขวนคอไว้ค่ะแค่นี้ดวงคุณกิ่งก็ความรักจะดีแล้วค่ะนะครับอ้าวเมื่อคืนฝันว่าโดนงูกัดค่ะแปลว่าอะไรคะใช่จะมีเนื้อคู่หรือเปล่าการที่โดนงูกัดเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ผมสื่อเนี่ยผมสื่อเฉพาะใครพิมพ์มาเนี่ยผมก็กราบถามสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยนะฮะท่านก็จะพูดเพราะท่านรู้นี่ว่าใครค่ะนะฮะถ้าข้อมูลถูกต้องนะข้อมูลให้ถูกนะอย่างเงี้ยค่ะไม่ข้อมูลไม่ผิดนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระสัพพัญญูท่านรู้หมดทุกเรื่องท่านก็จะตอบในสิ่งที่ท่านตอบได้คือผมเป็นแค่สื่อกลางนะฮะสื่อกลางก็เหมือนคนรับใช้ท่านอะใช่ไหมเมื่อผมสื่อมาเนี่ยเมื่อคืนโดนฝันว่าโดนงูกัดแปลว่าอะไรคะจะมีคู่หรือเปล่าผมก็กราบถามองค์ปฐมแล้วสมเด็จองค์ปฐมท่านก็บอกว่าฝันอย่างเงี้ยเฉพาะคนเนี้ยที่พิมพ์มาเนี่ยฝันไม่ดีไม่ใช่เนื้อคู่เลยจะมีเคาะจะเสียเงินจะเสียทองโอ้แล้วทำไงอะคะอาจารย์จะดอกเคาะเลยใส่บาตรสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปแล้วก็ถ้ามีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหรือเราใส่บาตรอุทิศถวายบุญท้าวเวสสุวรรณด้วยหาท้าวเวสสุวรรณมาติดตัวไว้ด้วยจะโชคดีร้ายกลายเป็นดีดีก็มีสระอีเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวมีดีก็มีสระอีอยู่แล้วค่ะดีก็มีสระอีใช่ไหมดียิ่งขึ้นไปไงจะเริ่มงงแล้วค่ะอ้าวก็จะทำให้ฝันร้ายกลายเป็นดีค่ะนะฮะSMS นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ส่งมาได้464-2828 464-2828นะครับผมก็จะรอตอบนะฮะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ย
เพราะเพจท่านหมดอ่ะไม่ใช่โม อ่ะผมบอกตรงๆเพราะอะไรท่านดูดวงตายักษ์ตรงกลางนี่น่ะใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยพี่ต่อท่านทำให้เห็นท่านหมดไหมล่ะใช่ไหมล่ะขนาดมีตาเดียวในนี้อาจารย์ตาเดียวด้วยตาเดียวด้วยเห็นพ่อแม่พี่น้องหมดค่ะนะฮะก็ผมก็เหมือนลูกหลานนะฮะก็พูดคุยกันนะฮะค่ะนะฮะผมก็เคารพพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยค่ะนะฮะก็ขอเชิญเลยนะฮะบ้านเมตตาค่ะโคราชนะฮะจังหวัดนครราชสีมาเมืองนักย่าโมวันที่14พบกันปาร์ตี้วันที่14พฤษภาคมไม่ใช่ปาร์ตี้นะเปิดบ้านเมตตาไม่ใช่มีงานปาร์ตี้รักษาฟรีแก้กรรมฟรีทานข้าวฟรีทานน้ำฟรีกับข้าวฟรีรักษาโรคฟรีนะฮะทำให้พ่อแม่พี่น้องฟรีดูดวงต่อชะตาต่ออายุเป่ายันเนี่ยเห็นไหมในส่วนพิธีกรรมทำให้ฟรีเลยนะครับวันเดียวเท่านั้นใช่14พฤษภาคมวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้นะฮะเสาร์14พฤษภาคมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพฤษภาแล้วก็มิถุนาป่ะใช่ค่ะมิถุนาเดี๋ยวพี่หมอกำหนดวันต่อค่ะเพราะเขาจะต้องว่างจากภารกิจของการทำงานเมื่อกี้พี่หมอต้องผ่าตัดไงใช่ค่ะถ้าไปผิดวันมาเจอพี่หมอผิดวันมีค่าใช้จ่ายนะค่ะเพราะว่าคุณหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุวรรณภูมิเพราะว่าวันนี้พี่หมอพี่จินเสียสละค่ะใช่ค่ะมาทำให้ฟรีไปวันอื่นก็เขาก็คิดตามระเบียบอ่ะตามระเบียบของโรงพยาบาลอ่ะใช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของโรงพยาบาลอ่ะต้องไปเข้าคิวด้วยต้อง14พฤษภาคมเท่านั้นต้องจองคิวก่อนด้วยนะค่ะเพราะตอนนี้มันมีคิวเยอะแล้วนะผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องให้ค่ะพี่หมอต่อเขาจะตรวจวินิจฉัยแล้วผมจะแก้กรรมให้ทีละคนเลยเนี่ยแค่4โมงเช้าถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะค่ะแต่ถ้าเข้าคิวไว้แล้วถ้าเกิดคิวมันเกิดพ่อแม่พี่น้องที่4โมงเย็นไม่จบแต่เขาเข้าคิวไว้ก่อนแล้วผมก็ต้องทำให้จบเหมือนกันใช่ค่ะบางทีมันไหลไปเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอ่ะค่ะก็ต้องทำให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันค่ะนะฮะผมไม่ให้พ่อแม่พี่น้องมาเสียเที่ยวหรอกค่ะนะฮะระหว่างรอก็ทานข้าวฟรีระหว่างรอก็ทานข้าวไปนะฮะแต่ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยช่วยไม่ได้ไม่ค่ะเดี๋ยวก็มีมาให้อ่ะค่ะบางคนอยู่ถึงเย็นแล้วก็จะอาจจะเอาละอาจจะหาของกินให้พ่อแม่พี่น้องท่านน่ะค่ะนะฮะเพราะเราเปิดมาแรกๆมันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีพวกสปอนเซอร์เท่าไหร่ค่ะนะฮะมันเพิ่งเปิดตัวมาค่ะนะฮะบางทีเราก็ช่วยกันไปค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมบุญนะค่ะเนี่ยพี่หมอต่ออ่ะเขามีเจตนาอยากจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกค่ะเพื่อเปิดรับรักษาคนฟรีนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะสร้างโรงพยาบาลบริจาคได้เลยนะที่พี่หมอต่อเนี่ย0818776983กับพี่หมอจินเนี่ยนะท่านเป็นแฟนกัน0818529363เราจะได้สร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกค่ะนะฮะเพื่อรักษาโรคฟรีค่ะนะฮะสลึงหนึ่งของท่านจะมีค่านะฮะบางคนไม่มีเงินบริจาค ก็โมทนาไปค่ะนะฮะหรืออยากจะร่วมทำเป็นโรงทานเนี่ยนะฮะผมก็จะได้เอาเงินนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องบริจาคที่พี่หมอต่อพี่หมอจินเนี่ยไปซื้อข้าวให้พ่อแม่พี่น้องค่ะที่มารอกันทานข้าวฟรีไปเลยค่ะนะฮะตอบ SMS ต่อดีกว่าค่ะงานและโปรเจกต์ที่ทำอยู่จะสำเร็จไหมคะท้อใจมากเลยนะฮะสำเร็จยากนะอันนี้บอกตรงๆเลยเนี่ยสมเด็จองค์สมเด็จบอกสำเร็จยากค่ะแล้วทำยังไงให้สำเร็จเร็วๆคะอาจารย์บนสิปิดทองสัก100แผ่นค่ะปิดที่พระพุทธรูปเนี่ยวัดไหนก็ได้พระประธานวัดไหนก็ได้ที่เขาไม่ค่อยที่ไม่ค่อยมีทองอ่ะค่ะวัดแถวบ้านก็ได้อ่ะค่ะไปปิดสำเร็จแล้วค่อยเป็นพระประธานนะให้สำเร็จก่อนนะค่ะแล้วก็ปิดทองแท้นะค่ะไม่ใช่ทองวิทยาศาสตร์นะค่ะปิดทองพระพุทธรูปสัก100แผ่นค่ะให้สำเร็จก่อนนะฮะให้บนใช่ไหมคะถ้าบนแล้วสำเร็จแล้วไม่รีบทำเดี๋ยวติดบนอีกผิดสัจจะอีกค่ะสวยอีกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะบนค่ะเราต้องแก้ค่ะให้ไวๆนะฮะถ้าสำเร็จแล้วก็ต้องแก้บนให้ไวค่ะ
ก็แก้บนไม่งั้นเดี๋ยวจะติดบนอีกนะครับลองทำดูนะฮะเป็นวิธีแก้ไขนะฮะค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่9เมื่อวันที่10เมษายนที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นภาพพิธีเป่ายันใช่นะฮะเป่ายันเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีครั้งที่9ใช่ค่ะครั้งที่10ผมไปเป่าโคราชเลยนะค่ะนะฮะวันที่14พฤษภาคมค่ะแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยเอ้ไม่ใช่วันที่24นี้วันอาทิตย์24นี้ใครจะมาเข้าพิธีเนี่ยนะฮะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่39ค่ะนะฮะก็โทรมามือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดนะครับนะฮะนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะฮะผมก็รับแขกเนี่ยนะฮะที่บ้านผมทุกวันนะฮะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ไปช่วยงานตรงบ้านเมตตานะฮะไปช่วยพี่หมอต่อนะฮะก็เดือนละครั้งนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นการเนี่ยก็ทำพิธีแบบแนวนี้แหละฮะบวงสรวงช่วงเช้าบ้านเมตตาก็ต้องบวงสรวงแบบนี้นะฮะจัดโต๊ะแบบนี้นะฮะจัดโต๊ะเสร็จทุกคนก็มาจับสายสินอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านลงมาเป่ายันให้นะฮะแล้วก็แก้กรรมทีละคนทีละคนทีละคนว่าใครป่วยเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่นะฮะส่วนพี่หมอเนี่ยท่านจะทำประวัติไปเลยนะค่ะนะฮะเพื่อให้รู้ว่าก่อนมาเป็นอะไรหลังเป็นอะไรเป็นประวัติแบบทางแพทย์เลยนะฮะเป็นใบแพทย์เลยนะฮะทำประวัติไว้เลยนะครับนะครับเพื่อจะได้สอบถามได้ว่านะฮะหายป่วยหรือยังเป็นความห่วงใยของพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะในโลกก็ว่าได้นะฮะที่หมอแผนปัจจุบันนะฮะพี่หมอต่อกับของผมเป็นหมอแผนโบราณจับมือกันร่วมกันก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีนั่นแหละนะฮะกำหนดเดือนละครั้งก่อนนะฮะเดือนละครั้งก่อนนะฮะถ้าต่อไปมีคนเขาเห็นว่าดีนะฮะเขาก็คงจะช่วยบริจาคมานะฮะเราก็อาจจะเพิ่มวันขึ้นก็ได้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยอยู่นะฮะชีวิตท่านไม่มีสิ้นหวังหรอกฮะนะฮะผมกับพี่หมอรอท่านอยู่นะฮะนะครับ14พฤษภาคมนี้นะฮะจองคิวได้นะฮะพี่หมอต่อกับพี่หมอจินนะฮะอย่าไปท้อนะฮะก็เป็นทางเลือกอีกท่านหนึ่งอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะเผื่อท่านหายไปนะฮะพวกเราก็มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพิธีเป่ายันนะครับนี่เป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่9ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแล้วผมจะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่39เนี่ยนะวันอาทิตย์นี้นะฮะนะครับนี่ก็เป็นพิธีนะครับมาบอกเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเป็นความเชื่อนะฮะเนี่ยเงินที่ได้ในพิธีเนี่ยเราก็เอาไปส่งไปวัดทุ่งหลวง 8,000 ปล่อยปลาอีก 1,590 นะฮะก็ได้พี่น้องที่มาในงานร่วมทำบุญกันค่ะใช่ค่ะตามศรัทธาอันนี้เราไม่ได้บังคับบางท่านไม่ทำก็ได้นะฮะก็การทำบุญเนี่ยอย่าไปบังคับค่ะนะครับไม่มีเงินก็โมทนาได้ค่ะหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านก็สอนไว้อย่างนั้นนะครับลูกเด็กแรงเล็กแดงก็ไม่ละเว้นนะฮะจันเอกทำพิธีให้หมดนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพพิธีไปอันนี้ก็เงินเพิ่มมานะฮะบางทีพี่ๆเขาก็ใส่เงินเพิ่มอีกเป็น1,700ละอันเจ็ดร้อยทำไมเป็นครั้งที่สิบเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่เก้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเอาขอดูสงสัยพิมพ์ผิดหรือเปล่า
ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะพิมพ์ผิดไปแล้วอันนั้นพิมพ์ผิดเป็นการเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่9ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นครั้งที่9ค่ะครั้งที่10นู่นเลยต้องขออภัยด้วยนะครั้งที่10ครั้งที่10ที่โคราชค่ะใช่ค่ะโคราชเลยค่ะก็เป็นภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่9เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเมื่อไหร่จะรวยครับคำถามนี้เป็นคำถามสุดฮอตฮิตค่ะติดชาร์ตอันดับ1เหมือนกันนะฮะการจะรวยนะฮะมันเป็นหลักของเอาทางพุทธคุณดีกว่านะพ่อแม่พี่น้องนะนะฮะทางพุทธคุณก็ข้อที่1เราต้องดูแลพ่อแม่ค่ะนะฮะการดูแลพ่อแม่เนี่ยนะฮะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเสวยชาติเป็นสุวรรณสารค่ะนะฮะท่านก็ดูแลพ่อแม่นะฮะนะครับเมื่อเราแม้แต่หลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นพระท่านก็เอาแม่มาดูแลใช่ค่ะในวัดนะฮะเพราะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดูแลพ่อแม่ค่ะนะฮะไม่บาปค่ะไม่บาปด้วยใช่ค่ะไม่บาปนะฮะเช็ดตรงเช็ดตัวให้แม่ด้วยค่ะนะฮะหลวงพ่อปานยังบอกไม่บาปเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่บาปค่ะแล้วตัวท่านจะบาปได้อย่างไรค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพ่อแม่จะทำให้เกิดอานิสงส์หนึ่งเราจะไม่ตกต่ำค่ะเราจะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอาหารของบ้านใช่ไหมคะเพราะเรากินฮาริโบเลนไงน้ำมันตับปลาไม่ใช่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่นะฮะค่ะเราจะดีขึ้นเรื่อยๆถึงยามตกค่ะยากเราก็จะดีขึ้นมันก็จะทำให้เราดีอ่ะว่าง่ายๆสรุปว่าการดูแลพ่อแม่ท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้านค่ะใช่ค่ะคนที่ให้กำเนิดเรามาค่ะเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ก่อนเมื่อพ่อแม่เราดีนะฮะเราก็จะดีไปด้วยเพราะอานิสงส์การเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะถ้าเรามีลูกเดี๋ยวลูกก็มาเลี้ยงเราใช่ค่ะนะฮะมันเป็นอานิสงส์ต่อๆกันไปนะครับเอาก็บอกแล้วนะข้อที่1ดูแลพ่อแม่ข้อที่2หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าการสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะอันนี้มีในตำราเลยนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะการสังฆทานถ้าเราใส่บาตรโดยไม่เลือกองค์นู้นองค์นี้ค่ะถือว่าสังฆทานนะครับค่ะนี่ประหยัดง่ายๆเลยประหยัดเนี่ยซื้อสัก10บาทเนี่ยใส่บาทไปเนี่ยไม่เลือกองค์นู้นองค์นี้ค่ะถวายพระเลยที่เดินมาบิณฑบาตค่ะถือว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะนะฮะหรือเราจะไปซื้อถังสังฆทานหรือสังฆวัดเขามีถังสังฆทานแล้วก็ใส่ปัจจัยไปค่ะก็สังฆทานเหมือนกันก็ทำให้เราร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะนี่ข้อที่2นะครับค่ะข้อที่3หลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าการปล่อยปลาสีวินปลาในตลาดมาปล่อยนะที่เขาโดนฆ่านะค่ะจะทําให้เราไม่ตายก่อนอายุไขค่ะบางคนรวยเป็นพันล้านอ้าวตายแล้วกรรมเก่ามาไว อุปฆาตกรรมก็เลยอุปฆาตกรรมมาไวตายเลยไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าประมาทซื้อปลาในตลาดมาปล่อยบ่อยๆค่ะก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องไม่ตายก่อนอายุไขก็ได้ใช้เงินไงฮะค่ะใช่มั้ยค่ะอันดับ3ท่านบอกว่าชำระหนี้สงบ่อยๆค่ะเขียนซองเขียนว่าชำระหนี้สงเขียนชื่อนามสกุลเราค่ะใส่กี่บาทกี่บาทก็ได้สมัยหลวงพ่อปานมีชีวิตอยู่ท่านแนะนำให้ชำระหนี้สงบ่อยๆเพราะเราไปเหยียบดินเหยียบทรายมาก็ถือว่าติดหนี้สงหนี้สงนี่ลงเอาเวจีนะค่ะบางทีบางคนเนี่ยทำบุญมาทั้งชีวิตเกิดติดหนี้สงไปนิดเดียวตกนรกก่อนเลยค่ะเราต้องชำระหนี้สงบ่อยๆเขียนใส่ซองว่าชำระหนี้สงเขียนชื่อนามสกุลเราค่ะนะฮะเพื่อเป็นการกันเราตกนรกก่อนค่ะนะครับแล้วอันที่5ท่องคาถาจักรพรรดิไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะค่ะสุดท้ายแล้วนะฮะเวลาจะหมดแล้วสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะนะฮะค่ะท่องไปเรื่อยๆคาถาเรียกเงินแก้กรรมของสมเด็จองค์ปฐมค่ะนะฮะแล้วจากคาถานี้ผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เลยหลวงพ่อปานวัดบานงโพหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่พลวัดเซิงหวายนะฮะแล้วอธิปดีกุมพันธ์เทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์หรือช่อง8ทีวีพูดได้นะของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะครับให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันทุกคนมีความสุขตลอดชีวิตโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปลอดภัยตลอดกาลหลังจากรายการเราก็จะมีรายการดีมีสาระมากมายพ่อแม่พี่น้อง
อย่าพลาดไปไหนนะฮะรับชมต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ค่ะผมอาจารย์เอจาทิพย์อาจารย์อ้อลูกดำขำกลับลาไปก่อนนะฮะค่ะพบกันวันพุธหน้าค่ะ 4:00 นนะฮะถึงเที่ยงสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ